สวัสดีดูเหมือนว่าทุกคนจะแฮปปี้แบบสมบูรณ์แบบแล้วนะมอนสเตอร์ทุกคนกลับไปที่พื้นผิวแล้วมีความสงบสุขและความมั่งมีตลอดทั่วทุกผืนแผ่นดินหายใจลึกๆไม่มีอะไรที่ต้องกังวลแล้วเอาล่ะมันมีวางอยู่อย่างเดียวปัญหาอย่างเดียวสิ่งมีชีวิตอย่างเดียวที่จะมีพลังในการลบล้างทุกอย่างได้ทุกอย่างที่ทุกคนพยายามมาเต็มที่แล้วเธอก็รู้ว่าฉันพูดถึงอะไรใช่ไหมใช่ฉันกำลังพูดถึงเธอเป็นคนเดียวที่มีพลังในการรีเซ็ตทุกอย่างได้โทเรียลแซนส์แอสกอร์อัลฟิสพาบิลุสอันใดถ้าเธอเลือกอย่างนั้นแล้วก็ทุกคนจะถูกฉีกขาดออกจากไทม์ไลน์นี้และถูกส่งกลับไปยังช่วงเวลาก่อนที่ทุกสิ่งจะเกิดขึ้นจะไม่มีใครจำอะไรได้อีกและเธอจะทำอะไรก็ได้ตามที่เธออยากทำพลังนั้นฉันรู้จักพลังนั้นนั่นคือพลังที่เธอพยายามอย่างเต็มที่ที่จะหยุดมันไม่ใช่หรือพลังที่ฉันอยากจะใช้แต่ตอนนี้ความคิดในการที่จะรีเซ็ตทุกอย่างนะฉันไม่สามารถทำมันได้อีกแล้วฉันไม่สามารถทำมันได้หลังจากสิ่งนั้นเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นปล่อยพวกเขาไปเถอะปล่อยให้ฟลิสมีความสุขปล่อยให้ฟลิสมีชีวิตของพวกเขาแต่ถ้าฉันเปลี่ยนใจเธอไม่ได้แล้วก็ถ้าเกิดเธอลบทุกอย่างแล้วก็เธอจะต้องลบความทรงจำของฉันเช่นกันฉันขอโทษนะเธออาจจะได้ยินคำพูดนี้มาหลายร้อยรอบแล้วใช่ไหมเอาล่ะนั่นคือทั้งหมดที่ฉันจะพูดเจอกันนะเฟนขอโทษครับผมลืมปิดเฟซบุ๊กอีกแล้วสวัสดีครับนี่คือผมเฟนริเวอร์เฟนและเรากลับมากันอัมนุนเทลนะครับหลังจากที่เราเล่นจบกันไปแล้ว Pacifist Ending แล้วไม่มีใครอยู่ในอันเดอร์กราวด์แล้วเราพบกับปุ่มนี้ครับ To Reset เราจะทำการลบล้างทุกอย่างทิ้งกันซึ่งผมไม่อยากทำเลยผมรู้สึกผูกพันกับคาแรคเตอร์และผมรู้สึกดีใจมากที่ Alphys, Asgore, Undyne, Sands, Papyrus และ Toriel ได้ขึ้นไปบนพื้นผิวแล้วสำหรับรันครั้งนี้นะครับมันคือรันเจโนไซด์หมายความว่าผมจะฆ่าทุกคนและทุกมอนสเตอร์สิผมจะฆ่าทุกคนที่กูไม่อยากทำเลยแม่งเจโนไซด์รันนะครับคือรันที่เราจะต้องฆ่าทุกคนจริงๆแล้วเราก็จะมันมีอะไรบางอย่างที่ยังค้างคาใจผมอยู่และมันจะต้องได้ผ่านเอนดิ้งนี้จริงๆครับเราจะไม่มีวันได้กลับไปอีกแล้วกับ2 ending แต่ว่าเราตัดสินใจกันแล้วนะสวัสดีฉันฟาวี่ฟาวี่เดอะฟาวเวอร์เธอเพิ่งเคยมาอันเดอร์กราวใช่ไหมโอเคฟาวี่ตอนนี้ก็จำเราไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับเหมือนเดิมเลยกระสุนสีขาวพร้อมไหมขยับสิเก็บมันเยอะๆ
มันยังมีปริศนาอยู่ที่ว่าทำไมอยู่ดีๆทุกคนถึงเรียกฟริสว่าฟริสแล้วทำไมทุกคนถึงเอาชื่อผมไปแล้วอยู่ดีฟาวี่กล่าวผมว่าปล่อยให้ฟริสแฮปปี้เถอะนะกบตัวนี้หายไปแล้วนะครับอ๋อมันคือกบตัวแรกที่เราเจอใช่ปะโอเคนะครับวิธีการเปิดโหมดเจโนไซด์คืออะไรคือไม่ใช่ทำตัวเฮียอย่างนี้นะครับแต่ว่าไม่เกี่ยวกันคือเราจะทำการเดินไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะเจอมอนแล้วเราก็จะฆ่าทีจนกว่าเราจะไม่เจอมอนทำไมมันเหลือแค่ determination แล้วล่ะมันเริ่มแล้วครับ but nobody came แต่ไม่มีใครมาโอเคนะครับเราได้ทำการเปิดโหมด genocide อย่าง official แล้วนะครับเพลงนี้ทำผมขนลุกมากเลยแต่ไม่มีใครมาคิงสวัสดีนี่เขาเรียวซินนามอนแล้วกันคราวนี้นางก็ถามกลับนะครับว่าเหมือนกันนะว่าแบบว่าจริงๆแล้วเธอก็ไม่ได้เกลียดซินนามอนหรือบัตเตอร์สกอตใช่ไหมมันสับกันเฉยๆครับแต่ไม่มีใครมาเชียร์คนลุกสัตว์อ่ะมึงยังจะกวนตีนอยู่อีกใช่ไหมดีเทอร์มิเนชั่นเหลือแค่คำว่าดีเทอร์มิเนชั่นอ๋อนับสบู่ปล่อยให้กูไปไม่ให้ตังค์กูหมดโหดแล้วจริงสงสัยจะไม่ต้องมาแล้วแหละยังมีเวจิทอยอยู่ไหมไม่มีเวจิทอยแล้วด้วยสงสัยไม่ต้องมาแล้วแหละเป็นความรู้สึกครีปปี้มากๆเลยนะครับแบบเพลงเงียบกันหมดเลยอะไม่มีใครมาด้วยเหมือนเป็นการย้ำเตือนว่ากูทำอะไรลงไปคุณพบกับมีของเล่นใส่เลยตัวเอง
โอ้ไม่เหมือนเดิมมีประโยคนี้ไม่มีรอยขีดข่วนเลยน่าทึ่งมากแต่ว่าฉันไม่ควรจะปล่อยเธอไว้อยู่คนเดียวอะไรโอเคความมุ่งมันกินนั้นไหมบัตเตอร์สกอตซินนามอนพายโทเรียวได้โปรดหยุดเดี๋ยวนี้นะโทเรียวหยุดนี่ห้องแอสเรียวแต่จริงๆกูได้ข้อสรุปแล้วอย่างหนึ่งคือแอสเรียวถูกไม่ใช่วะไม่น่ามั้งแอสเรียลเป็นฟาวีแต่ทำไมวะพายยังไม่เย็นแอสเรียลเป็นฟาวี่เพราะว่าต้องการร่างกายที่ไม่มีโซแต่ทำไมต้องเป็นแอสเรียลอ่ะไม่เป็นคนอื่นไม่ได้ถ้าจะทดลองจริงๆอ่ะถ้าจะทดลองจริงๆทำไมไม่เป็นคนอื่นวะทำไมต้องแอสเรียลโอเคนะครับ to reset หมายความว่าโทรเรียวก็จำเราไม่ได้เช่นกันเฮ้ย19,000เธอเกลียดฉันขนาดนั้นเลยเหรอฉันรู้แล้วว่าฉันกำลังปกป้องใครโดยการทำให้เธออยู่ที่นี่ฉันไม่ได้ปกป้องเธอแต่ฉันปกป้องพวกเขาต่างหากฮ่าฮ่ามามีหัวใจกูเกลียดรันนี้ชะมัดเลยแม่งกูเกลียดรันนี้ชะมัดเลยเธอน่ะไม่ใช่คนจริงๆหรอกใช่ไหมเอ้ยได้หรอกเปลี่ยนวะไม่เธอน่ะว่างเปล่าข้างในเช่นเดียวกับฉันจริงๆแล้วเธอน่ะคือแฟนใช่ไหมเรายังแยกจากกันไม่ได้หรอกตั้งแต่ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีฟังนะฉันมีแผนที่จะกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีพลังมากมากยิ่งกว่าพลังของเธอและวิญญาณที่เธอแย่งมาเรามาทำลายทุกอย่างในโลกนี้กันเถอะทุกคนทุกอย่างในความทรงจำอันไม่สำคัญเหล่านี้เราเปลี่ยนทั้งหมดให้กลายเป็นฝุ่นกันเถอะ That's a wonderful idea That's a wonderful idea ในวิญญาณที่เธอขโมยมาเดอะเทลโดยโทบี้ฟ็อกซ์เอาละนะแซนส์กูรู้ค่ะแซนส์คะกูรู้ค่ะเธอคือเฟนใช่ไหมเราแยกจากกันไม่ได้หรอกเธอกับวิญญาณที่เธอขโมยมา
โอเคมันยังเป็น question mark อยู่แต่ผมจะทิ้งมันเอาไว้เป็น question mark อย่างนี้ก่อนนะครับนั่นนะคือคิวที่เธอจะต้องขำหรือแบบแสดงอารมณ์นิดหน่อยนะเฮ้ยเธอแบบโอเคก็ได้อาจจะไม่ตลกแต่ก็ช่างมันฉันชื่อแซนไม่ต้องไปหลังโคมไฟก็ได้แซนจะเจอมนุษย์หรือยังใช่จริงเหรอว้าวนั่นโอเคแกจะจ้องฉันเฉยๆงั้นเหรอโอเคกูไม่ต้องไปหลังโคมไฟแล้วเอาล่ะฉันจะพูดกันตรงๆนะน้องชายของฉันเนี่ยชอบที่จะเห็นมนุษย์เพราะงั้นก็จะช่วยได้มากถ้าเกิดเธอพยายามที่จะทำตัวให้เหมือนมนุษย์น่ะนะเหลืออยู่อีก16กูว่าแซนส์รู้เหลืออีก16หมายความว่าเหลือมอนสเตอร์ในพื้นที่นี้16ใช่ไหมโอเคสโนว์เด็กสโนว์เด็กฉันขอโทษแกจะไม่ได้กลับไปหาพ่อแล้วแล้วมนุษย์จะมาเมื่อไหร่ล่ะฉันอยากจะดูให้เหมือนแบบดูดีเหมือนวันอาทิตย์หรืออย่างน้อยแบบดูดีแบบวันอังคารแต่แกไม่ได้มีชุดเดียวหรอใช่แต่ฉันอาจจะทำผมนิดหน่อยโอ้ใช่เป็นความคิดที่ดีนะทำไมแกไม่มองไปตรงนั้นล่ะหัวฉันกำลังมองอะไรอยู่ดูสิ Oh my god ทำไมแกกำลังมองให้ฉันมองของก้อนหินล่ะด้านหน้าก้อนหินนั่นแหละ Oh my god ฉันไม่รู้ว่านั่นมันคืออะไรก็มันไม่ใช่หินนะมันไม่ใช่หินงั้นเหรอ Oh my my process of eliminationในกระบวนการการพิชิตการขจัดทิ้งหมายความว่านั่นคือมนุษย์สิแฮมมนุษย์เตรียมตัวด้วยนะ for hygiene for loading ไม่รู้ว่าอันตรายพัซเซิลเคเบิลเจเปอร์จะโดนจับแน่นอนแล้วก็กิจกรรมอื่นๆที่สนุกกันนะจะมีเครื่องดื่มให้ด้วยถ้าเกิดแกกล้าและแกก็ไม่ได้เปลี่ยนและแกก็ไม่ได้ bad and I ฮะและแกก็ไม่ได้เหลือกตามองเลยแม้แต่นิดเดียวสิโอเคอันนี้เหมือนเดิมหมวกแกอยู่ไหนฉันเสียใจด้วยนะดอกโก
ปกติแซนจะยืนอยู่ตรงนี้ได้โปรดหยุดเชี่ยทำไมกูฮาร์ดเลสขนาดนี้ได้เนี่ยแค่นี้มันขี้เกียจชะมัดเลยแค่นอนหลับทั้งคืนเลยฉันว่านั่นเรียกว่านอนนะโอเคเหมือนเดิมโอ้โหปาปิรุธจะพยายามจะพูดบทเดิมแต่กูเดินไปครึ่งทางแล้วแกน่าจะมีเค้าเจอช็อกอยู่นะเพราะว่าที่ดิฉันมามันเป็นประเพณีที่ดีมากเลยในการที่จะผ่านพัซเซิลโง่ๆโดยไม่มีเหตุผลนะเพราะงั้นก็เดินกลับไปแล้วก็ทำไมเราไม่ได้มนุษย์ที่ชอบพัซเซิลนะมันคงจะทำให้น้องชายของฉันแฮปปี้นะถ้าเกิดแกจะเล่นตามเขาด้วยรถไถไอติมก็ไม่อยู่แล้วนะคะแซนก็ไม่ยืนอยู่ตรงนี้ซะด้วยเหมือนเดิมแสนฟาสเซอร์อยู่ไหนล่ะเอาอะไรนะแสนเขาไม่ได้ข้ามฟาสเซอร์นะฉันบอกแล้วทุกคนเนี่ยชอบ word search นะ Oh my god ฉันทำงานแบบนี้ไม่ได้หรอกไม่ทั้งหมดนี้กูต้องไม่ข้ามกูต้องข้ามใช่ไหมและยุ13โอเคได้อยู่ฮะนี่คืออันนี้คือคุณพ่อมาตามหาลูกเหรอเนี่ยชิลเด็กกำลังเราจะจบตอนนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับไลฟ์เฟเวอริตแชร์ถ้าชอบแล้วก็ไลฟ์เฟเวอริตแชร์ถ้าเกิดอยากดูว่าเกิดอะไรขึ้นต่อไปและ Subscribe เพื่อติดตามต่อนะครับไว้พบกันใหม่ผมเฟนริวเฟนวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ